ที่พักที่อาศัยมันก็เสาสี่ต้นมันก็สัตว์นั่นแหละมันก็ตัวเรานั่นแหละสี่ขาหลังคาหัวไก่นั่นก็เหมือนกระดูกสันหลังเรานั่นแหละไม่ก่อนไม่จันทันนี่ก็เหมือนกระดูกที่โค้งหลังคาก็เหมือนบนหัวเรานั่นแหละเหมือนกับตัวเราคนเราเหมือนกันมีหลังคามีเสามีที่โค้งมีจันทันมีร่างมีคือมีแพรเอาพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันก็อยู่ในนั่นแหละทำความจ้องอยู่ในนั่นจิตเที่ยงเขาจะภาวนาเขาเหมือนกันถ้าเราเห็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปแล้วมันก็ต่อเห็นก็ต่อกันไปเรื่อยเนี่ยมันเห็นชัดแจ้งไปแล้วมันก็ละไปละไปมีความสว่างสวยจากเดินทางไปเรื่อยก็มีทั้งยุดหย่อนแล้วถ้าจุดมันหดหูขี้เกียจที่ข้านโอ้อยู่ไหนก็นานค่ำนานมืดไปมันว่านะมันได้จะมดสักทีเมื่อได้จะแจ้งสว่างสักทีเมื่อได้จะมืดสักทีถ้าจิตมันเดินทำงานนี่ถ้าทางมันทุกข์จริงๆถ้ามันลู่ไปแล้วส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งมันก็ตามมันจะก้าวเดินไปเรื่อยก้าวเดินไปเรื่อยกลางคืนกลางวันมันก็สมมติเขาเหมือนสว่างไม่อย่างนั้นทั้งจะรีบเดินรีบเดินทำงานแต่ไม่เราอยู่คนเดียวจิตมันก็อยู่ในนั่นแหละมันได้ออกไปไหนทำวัดสวดมนต์จิตมันก็อยู่ไปในนั่นน่ะฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปจิตมันชำนาญเป็นนิสัยไปได้มันก็มันก็เหินห่างไปเราห่างไปสมมติว่าอย่างเราทำกิจวัตรเหมือนกันไม่ได้ทำอวดคนทำเพียรคัดตัวของตัวเองทำความสะอาดขัดกวดทิศถูกับทำเพียรคัดใจของตัวเองนะคือเราเคยอยู่บนอากาศที่บริสุทธิ์สะดวกสบายอยู่กุฏิเหมือนกันกุฏิก็สะอาดผ้าก็ไม่เน่าไม่เหม็นนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เน่าไม่เหม็นไม่มีกลิ่นถ้าตัวเองถึงกลิ่นของตัวเองแบบคนอื่นมันจะตายแล้วนะต้องระมัดระวังนี่เราอยู่ที่บริสุทธิ์อย่างเราทำกิจวัตรทุกวันนี้ถนนก็สะอาดดังกลมก็สะอาดบนกุฏิก็สะอาดศาลาห้องสันก็สะอาดศาลาสวดมนต์ก็สะอาดผ้าพรก็สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเวลาเราเข้าไปช่องสุมอยู่ในที่ชุมชนคนๆไม่มีกิจวัตรไม่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างเราไปโรงเรียนนึงสิถูกกินขึ้นมาเนี่ยมันปวดหัวขึ้นมานะหรืออะไรจะเข้าไปอยู่ในบ้านเหมือนกันเขาไม่รู้สึกหรอกถ้าเขาใกล้ชิดมาจะอยู่ตลอดจนติดนิสัยนะไม่เหม็นอันนี้เราก็ถ้าเราทำไปนี่มันก็ทำจิตใจเหมือนฐานนะถูกกินที่เราหอมก็หอมอะไรหอมน้ำมันหอมแป้งนี่ไปอย่างนั้นแต่ว่ากินมนุษย์จริงๆนี่โอ้ไม่ใช่ของย่อยนะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันยังรู้นะสัตว์เดรัจฉานสมมติว่าเราอาบน้ำอาบท่าแล้วมันยังมีกลิ่นอยู่นี่สิเราเดินไปเนี่ยยุงมันวิ่งมาทันทีล่ะวิ่งตามเลยนี่เพราะมันกินมันแรงมันสังเกตดูนี่แหละพวกสัตว์จมูกมันอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์มันฝึกมาถ้าเรากับฝึกเหมือนกับสัตว์นะอยู่ในป่าเนี่ยมันเกิดความเบียดหน่ายเกิดความเหม็นมีชุกกระปกทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจะอยู่ได้ใจมันเกิดเหมือนห่างไปห่างออกไปใจของเราน้ำแก้วเดียวก็กิน 3-4 คนนะเนี่ยเราซึกไม่มีใหม่นะที่แรกก็ขยะขยงพอนานเข้ามาโอ้กินข้าวก็ไม่ล้างมือน้ำก็อาบมันถือสบู่ผ้าปูนอนไม่รู้ว่ากี่วันค่อยจะซักทีแต่ทำงานมาเหนื่อยมันก็ตนน้ำทึมลงไปแล้วเอาขึ้นมาเอาแล้วเป็นอย่างนั้นนะไม่มีกลิ่นไม่มีความสะอาดก็อยู่ได้ที่นอนโอเคถ้าสมมติว่าเรามีครอบครัวลูกมันเหี่ยวใช่ลูกมันฉี่ใช่ฉี่ใช่ที่นอนเดินเช้ามาถ้ามีแดดถ้าเอาดึงออกมาเลยไม่ต้องซักหรอกตากแดดไว้ตะเนียมแห้งแล้วนอนอย่างเก่าเหม็นสาบเหม็นโค้งอันนี้เขาก็ไม่ถูกกินเพราะเขาชินนะอันนี้ถ้าเราไม่ชินเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้ถ้าเราอยู่นานเข้าไปอยู่กับเขาเนี่ยก็เหมือนกันนี่แหละว่าให้ฝึกหัดเป็นเหมือนกับอีกวงอีกเก่ง
มันกวงในเก้งเนี่ยมันไปหาอยู่ในป่าในเขาในตามันก็ดีหูมันก็ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมหมดอาหารการกินมันกินยากกินอะไรกินกระวัดระวังกินด้วยความสำรวมนะกินด้วยความสำรวมพอได้ยินเสียงปั๊บหรือถูกกินปั๊บหนึ่งยกคอขึ้นทันทีวิ่งเข้าป่าเรียบนี่นั่นตูมาแล้วว่างถ้าเป็นแบบเสียนี่สิแล้วก็เป็นแบบหมูเนี่ยมันก็ลำบากอยู่เสียที่มันคาบควายแค่ตัวหนึ่งมันลากออกไปกินนอกบ้านเขากินอิ่มแล้วก็ไปนอนหิวท้องหิวก็เอามากัดกินอีกนี่นะแล้วก็หมูเหมือนกันกินมันเอาดังเอาปากอะไรนะมันมุดไปเลยแป๊บเดียวเลยนะถูกปืนเขาตายมันก็เหมือนที่เราเป็นพระเป็นสงฆ์นี่แหละเขาบ้านเขาช่องเขาตลาดลาดดีเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปแค่เดียวก็ตายเนี่ยมึงถือบวกถือห้องขังเขาเราก็ตั้งใจเหรอมันไม่เหลือวิสัยหรอกไปอยู่ที่ไหนก็ตามสำนึกตัวเองอยู่ในเป็นอยู่คนเดียวสร้างความฉลาดแก่ตัวเองสำนึกตัวอยู่เราอยู่คนเดียวอยู่กับหมู่กับพวกมันก็เตือนตัวเองอยู่ตลอดฝึกเข้าฝึกเข้าเป็นนิสัยมาแล้วเหมือนเขาไม่มีคนมันก็อยู่ในโลกคนเดียวมันก็ห่างไปจิตมันก็ห่างหมู่ห่างพวกห่างญาติทางโน้นไปไกลออกจากโลกไปไปมากไกลออกไปเรื่อยๆนะถ้าเราเห็นรูปแจ้งเห็นจริงไว้สักทีหนึ่งนี่ก็เหมือนกันเราจะมองไปทั้งโลกโอ้ยมันน่าขยะแขยงนะคู่คนหาอยู่หากินมีบ้านมีช่องบอกไปกันอยู่ในร้านตลาดที่เราไปวินทบาททุกวันอยู่ในกาดนั้นถ้าเราเห็นธรรมรู้ธรรมจริงๆเข้าไปนะด้วยความสงบจิตสงบจิตเย็นนะจิตสว่างสวัยนะมันก็เหมือนกับหนอนนะหนอนในหลุมส้วมจับ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 เลยนะเนี่ยถ้าเราเห็นหน้าขยะขยงหน้ากลัวอยากหนีละจะเดินทางหนีเราเดินทางนี้หนีจากโลกนี่หรอไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนี่เป็นงั้นบางทีความเพียรของเรามันเร่งความเพียรบางทีเราภาวนาไปภาวนาไปจิตมันสงบรวมลงไปมันเกิดปัญญาขึ้นมาเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแยกออกไปเราสงสัยเรารักตรงไหนเราหวงตรงไหนเราจะดีตรงไหนทุกวันนึงพอดีปากเขาว่าสงสัยเขาว่าเรานะเขาติเตียนเรานะเขาพูดว่าเรานะเอาหูมันไปละพอหัวเข้าไปหูรับเข้ามาล่ะโสตประสาทรับเข้ามาในใจใจมันก็ดึงดูดเข้ามาอีกมาคิดมากั่นกรองดูว่าตัวมีตนขึ้นมาแล้วเอาเกิดโมโหโทโสขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรากินของเน่าของเหม็นกินของเน่าของเหม็นไม่อิ่มไม่พอสักทีเพราะว่าปากเขาลมเขาดีเราก็รู้ของตัวเองชั่วเราก็รู้ของตัวเองคนอื่นที่เป็นลูกเราไม่ได้หรอกนะหาวิธีแยกออกจากอาหารการขบการฉันของเราทุกวันก็เหมือนกันมีแกงมีผัดมีต้มมียำมีผักมีน้ำพริกสารพัดอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่แค่ภายในอันนั้นมีรสชาติอันนี้ไม่มีรสชาติมันว่าไปละถ้ามันจิตมันหลงอยู่อันนี้เอาไปเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันของเราของพวกนี่มันกินของพวกนี้มาแต่วันเกิดนู่นนี่แหละมันเป็นนิสัยมันติดไปแล้วบัดนี้เราจะมาแยกที่บัดนี้พอสันเข้าไปแล้วมันอยู่แค่ปลายลิ้นพอออกจากปลายลิ้นไปเราไม่รู้ชาติรสชาติอะไรหรอกพอถึงเวลามันพอแล้วแล้วก็เทน้ำในกาจะจืดเป็นแก้วแล้วก็ลงกรอกลงไปอีกล่างลงไปเนี่ยไม่ได้กลัวมันจะเสียรสเสียชาติเขาปรุงมาในส่วนนั้นอ้าวเทลงไปเนี่ยไม่มีไปไม่รู้อะไรเลยนะเวลาออกมาเอาเหม็นสกปรกทุกสิ่งทุกอย่างนี่ให้มันเห็นอยู่ในกระเพาะเรามันก็มีอะไรที่ดีหรอกเวลาเราสั่นลงไปแล้วก็พยายามมองดูกำหนดดูมีเวลาว่างๆถ้าเราไม่มันไม่พอก็ไปนั่งอยู่สติดูอาหารใหม่อาหารเก่าก็ผสมกันอยู่ในนั้นเมื่อเราตักอาหารหลายสิ่งหลายอย่างรวมลงใส่
้วยใบเดียวนะตอนเช้าใหม่ๆมันร้อนมันยังดีอยู่พอตอนบ่ายมามันเย็นเราถูกกินหน้าเขาอยากขยั้งอยู่ในกระเพาะเราก็เหมือนกันน่ะไฟธาตุมันเผาอาหารมันก็ย่อยไปตามกระเพาะตามเส้นเลือดของเราที่มันเที่ยวเข็นกันออกมานี่เป็นยางเนื้อเหนียวนี่แต่ละคนหนึ่งใส่ธนานมะพร้าวหนึ่งในธนานมะพร้าวหนึ่งที่มันเนื้อเหนียวปกกระเพาะอยู่ข้างบนถ้าคนไหนมันทำงานไม่ดีกระเพาะไม่ดีเที่ยงทำงานไม่ดีนี่อันที่เสลดที่ยางเหนียวๆนี่มันก็มีน้อยลงมีน้อยลงกับปากเหม็นเพราะมันออกมาลำคอไม่มีอะไรปิดไว้ถ้าคนไหนมันมีเครื่องจักรที่โยนดีมันออกทางนี้มาได้มันก็ลงไปทางทวารหนักเพราะว่าไปลมเกิดลมออกทางนั้นนี่แหละคนปากเหม็นปากเหม็นมันออกมาจากนั่นแหละสังเกตดูนะอย่างตัวเราก็เหมือนกันประมวลเข้ามาหนังของเรากับม้วนเข้ามาหมดทุกชิ้นทุกมดตัวของเราเนี่ยก็ได้เท่าผลพุชานี่แหละหน้าเดียวหนังต่อจากนั้นกับผังผืดนะนะเยี่ยเป็นเอ็นเป็นอะไรผสมกันเข้าไปนะถ้าต้องแยกแยะเข้าไปให้มันรู้มันไปถ้ารู้ของตัวเราแล้วกับคนอื่นไม่ต้องสงสัยนี่ถ้าเห็นของตัวเราเนี่ยแต่มันเราอย่างว่ามันจะไปมองแต่คนอื่นนะเห็นว่าคนนั้นสวยคนนี้สวยคนนั้นงามคนนี้งามแล้วก็ไปเพ่งเขาให้เป็นอสุภะเนี่ยมึงก็แล้วกันแหละให้มันเห็นตัวของตัวเองก่อนนะให้เห็นตัวของตัวถ้าเห็นตัวของตัวแล้วก็ไม่ยากละมันตัวเข้ากับเหมือนกันเอามันจนทำนิ่งชำนาญเรื่องจะบริกรรมก็ตามแล้วใช้ปัญญาพิจารณาก็ตามมันแล้วจริตนิสัยของเราเราต้องหาสิ่งใดที่มันถูกจริตนิสัยของเรามันเย็นหรอกเย็นสงบเร็วรู้เร็วนะเรียกว่าอสุภะนี่พิจารณาอสุภะว่าการเปลี่ยนเน่าอย่างนี้เหมือนกันบางองค์ต้องเอาจริงเอาจังก็เห็นบางองค์ก็เอาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบปุ๊บต้องไปเห็นแล้วถ้าจิตของเรามันจิตกับธาตุขันธ์ของเรามันก็เป็นมันก็เกี่ยวโยงกันอยู่นะการรับการนอนเนี่ยก็เป็นอาหารอันหนึ่งถ้าให้มันกินสักอย่างเลยมันก็เป็นอันหนึ่งนะพักผ่อนไม่พักผ่อนมันก็มีของมันอยู่อย่างสมมติว่าเราทำบัตรจดมนต์กับมันกันถ้าจิตไม่ได้พักผ่อนร่างกายก็รู้สึกว่าอยากบกพร่องลงไปเป็นบางส่วนเวลาสวดไปรักษาสวดไปไม่ใช่มืนตาสวดแล้วไปไม่รู้ว่าคนไม่รู้ว่าอะไรเข้ามานะบางทีมันจะลืมจะหลงไปละการสวดมนต์ต้องมืนตาบางทีอย่างเราสวดปฏิโมกข์เหมือนกันอำนาจของสงฆ์อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่บังคับของเราเราเป็นตัวเด่นอันหนึ่งนั่งอยู่ธรรมาสน์มีสงฆ์นั่งล้อมนี่ลองพิจารณาดูจิตมันไปไหนนะมันจะจบท่าหัวแล้วกำหนดสวดปฏิโมกข์ยึดสงบรวมสมัยแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นอยู่สำนักก็ใหญ่มีพระเถระทั้งสองคนจะกินออกมาปฏิบัติธรรมเวลาเราถึงเวลาเราขึ้นสวดโอ้จิตบางทีมันนู่นไปอยู่ใต้พื้นดินสวดอยู่คนเดียวเลยต้องมือตาขึ้นมาคือว่าคล้ายๆว่าเขาจะทักมันไม่รู้เลยบางทีมันเหาะขึ้นไปสวดที่ไหนนู่นนี่แหละเวลามันเป็นนะอันนี้เราเหมือนกันถ้าสมมุติว่าจิตของเรามันมีความปีติมีศรัทธามีความเพียรแล้วเนี่ยสมมุติไม่ได้ถึงวันเวลาไม่ได้ประชุมกันเนี่ยอ้าวทำวัดสวดมนต์เนี่ยมันจะสวดให้หมดแหละมันขยันไม่ถือว่ามันยึดมันเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนมันไม่ว่าสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยอ้าวมันสวดปฏิโมกข์ต่อแล้วมาแล้วมันยังสวดอีกนะความปิติยินดีความปลื้มอกปลื้มใจนะถ้าความขี้เกียจที่ท่านเข้ามาแอบแฝงนี่วันนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยสวดมนต์กะหังสุกิโตโหมีเอาพอละตะเมตสัตอ้าวต่อมาก็ไม่เอาละหังสุกิโตโหมินี่ทำวัดจบแล้วก็อ้าวกราบเลยวันหลังมาไม่เอาแล้วเว้ยหลังสมาสมุโตภควาน
สวากขาโตสุปฏิปันโนมันด้อยงเยอะหัดง่ายๆนะถ้าเราว่าเอาไปจะเอาให้จนจบละเอาคืบหน้ากันไปเลยอันนี้ก็ไม่นานมันคือการฝึกสติของเราก็เหมือนกันเวลาจะฝึกเราจะเดินก็ให้รู้ให้รู้ตัวจะจับของก็ให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้หมดจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเตียนในของให้รู้ซะก่อนยิบผ้าสบงที่วันให้รู้ฉันข้าวให้รู้นะไปไหนมาไหนให้รู้เราฝึกนะการฝึกชำนาญเข้าชำนาญเข้าเด้อบัดนี้มันไม่ไปหรอกบัดนี้นี่เป็นอย่างนั้นถ้ามันจิตสงบที่มันรวมจริงๆโอ้ยมันแสนสบายมีความสุขมากนะเขาจะมาทำบุญให้ทานเท่าไหร่เท่าไหร่มันไม่ได้จะทกกระทาเลยไม่กลัวเป็นหนี้เป็นสินเขานะความง่วงเหงาห้องนอนมันก็ไม่มีไม่มีความสดชื่นอยู่ตลอดเนี่ยทั้งจิตใจถูกศีลถูกธรรมหรือจิตใจสงบเยือกเย็นไปแล้วบริสุทธิ์ไปไม่ถึงร้อยก็ตาม50หรือว่า80 90ก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะเปลี่ยนแปลงไปหมดธาตุขันธ์ของเราก็เปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไม่เศร้าไม่หมองมีอาการอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดนะนี่แหละเหมือนกับพุทธเจ้าท่านฝึกพลังจิตมันมีความสามารถฟอกนะฟอกในธาตุในขันธ์นั้นผมนี่ก็เป็นพระเกศาขนก็เป็นพระโลมาเล็บก็เป็นพระนาคาเป็นพระไปหมดนะนี่ท่านฝึกสมมติว่าสมมติว่าอย่างพระปัจจุบันเราก็เหมือนกันอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่เขาหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบหลวงปู่ลุยก็ตามถ้าจะสมมติว่าเป็นพระอรหันต์แต่มันก็ไม่ใครรู้หรอกมันรู้แต่ในตำราแล้วมาเปรียบเทียบว่าองค์ไหนมรณภาพไปแล้วเผาแล้วกระดูกเป็นพระธาตุก็สันนิษฐานว่าคงเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์กระดูกต้องสำเร็จเป็นพระธาตุแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะเป็นแก้วเป็นอะไรไปนี่นะแต่เป็นคนธรรมดาเอาไว้ร้อยปีพันปีมันก็เป็นกระดูกอยู่เก่ามันก็แปลกเหมือนกันนะนี่อาศัยว่าพลังจิตมันฟอกนะถ้าองค์ไหนจิตใจบริสุทธิ์นานพอมรณภาพไปก็แค่เดียวมันก็เป็นเผาแล้วเก็บไว้แล้วก็เป็นถ้าองค์ไหนได้สำเร็จตอนได้เดือนหนึ่งก็มรณภาพไปนี่ก็ช้าไปหน่อยนะมันต่างกันถ้าองค์ไหนไม่ได้เคยมีลูกมีเมียไม่ได้เสพกามคุณไม่ได้คุกคีกับผู้หญิงปราศจากมาแต่เล็กแต่น้อยอันนี้ถ้าท่านจิตใจให้ไปถึงขั้นสูงสุดอย่างนี้แล้วก็เป็นง่ายแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ต่างกันนะเรื่องสันนิษฐานเอาเลี่ยงกระดูกเป็นพระธาตุมันก็ยังว่านั่นแหละถ้าจะว่าเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวก็ไม่ได้พระอนาคามีก็เริ่มแต่พระอนาคามีนี่แหละเป็นปลายละไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์พระอนาคามีนี่เป็นไปได้นะแต่เขาจะไปหลงเถอะเอาของเรานี่แหละดีของพวกนั้นมันของนอกหรอกเขาจะไปหลงบางทีบางแห่งเขาก็หลงไปหาเอาอะไรมาให้ตัวพระธาตุก็อะไรครับพระธาตุกระหินนั่นแหละอยู่ว่าราชธนดานี่ไปดูสิไม่รู้ว่าใส่กระบงหรือใส่กระสอบได้กระสอบนะนี่แต่พระธาตุทั้งนั้นกระหินนั่นแหละหินเข้าไปสำรวจตัวตรงไหนมันหินเบาๆหินคล้ายๆกระสอบเข้าลงโม่แล้วก็ไปเชื่อมใส่ชื่อพึ่งก็มีเอาแต่หน้ามันไม่โจมหรอกนะขายกันนะเอาตัวของเรานี่แหละให้พิจารณาพิสูจน์ตัวของเราพวกที่จะบวชนี่แสดงอาบัติก็ว่าได้หรือเปล่าฮะต้องขยันด้วยแสดงอาบัติหนึ่งแล้วก็ว่าอธิษฐานพรรษาหนึ่งเรื่องราชขาเรื่องเพิ่งไปท่องมันดอก
นี่แหละเอาจิตของเราให้มันได้ซะก่อนถ้าบวชเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าสนใจในธรรมะธรรมโมมีความสว่างสวัยรูปบาปรูปบุญรูปคุณรูปโทษทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเทศสอนคนได้เหรอเวลาซึกออกไปนั่นสิมันก็เคยเห็นมาอยู่หลายจังหวัดแล้วนะทางสกลนครก็เคยไปอยู่น้องคายก็เคยไปอยู่อุดรก็เคยไปอยู่นามุกทหารก็เคยไปอยู่นครพนมก็เคยไปอยู่บวชเข้ามาเลยมีความว่องไวปราดเปรียวรู้ศีลรู้ธรรมขึ้นเทศนี่โอ้คล่องแคล่วเวลาสู้ไม่ได้ชึกออกไปนี่สิบาทมันก็ไม่เคยใส่มาวัดมันก็ไม่เคยมาเป็นถ้ามาก็เป็นหัวหน้าเขาก็ไม่ได้ก็แปลกนี่แหละเขาเรียกว่าโลกันตนรกถ้าไปตกหลุมนั้นมืดไม่มีอะไรล่ะจะกราบจะไหว้เหมือนกับจะนอนซะก่อนจะกราบจะไหว้ก็ไม่ได้เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่มีความสามารถไม่มีความบ้างไว้เราบวชมาแค่นั้นแค่นั้นเอาไปเราจะผู้นำใบรุ่นหรือใบตัวของเรานี่พาหมู่พาพวกคณะดำเนินต่อไปสืบศาสตร์สืบศาสนาต่อไปเป็นทำเป็นเรื่องอย่างไม่มีหมดนะแล้วไม่ได้คิดว่าเราบวชเข้ามาแล้วอาศัยกินกับชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ยันฝนตกเขาก็อุตส่าห์นอนตื่นเช้าทำให้ไปเท่าไรก็ได้อิ่มอยู่ทุกวันอยู่ก็พอมาทำชีวิตอยู่ถ้าไม่เลี้ยเฟียเลี้ยเกลือนิดหน่อยอันนี้มันเรากับมันจะไม่สมบูรณ์หรอกกับพ่อพระทั้งชีวิตอยู่ได้ยุคนี้มันคงจะไม่จนหรอกยุคสมัยก่อนผู้ไปอยู่ทางนั้นผู้วัวทางถ้ำจันทร์บึงกาฬเหมือนกันบิณฑบาตมาบางครั้งก็ได้กล้วยคนละลูกมาคอยเข้ามาจับกินคอยแท้กินเนี่ยนะพอมันพอเข้าลงไปเลี้ยงกระเพาะได้บางทีก็ได้ต้มกันละกี่ก็ไม่ได้สนใจหรอกของพวกนี้เรื่องอาหารการบริโภคไม่ได้สนใจว่าเราจะเดินทางไปแบบไหนจะได้ความชุ่มเย็นแค่นั้นแหละไม่ค่อยอยากเลี้ยวหลังหรอกมีอยากเดินหน้าไปเรื่อยๆนี่นะไปอยู่วัดอาจารย์วันนี่วัดอภัยรำลงหรือเหมือนกันนี่ก็แต่ว่าร่ำรวยแล้วก็เพราะว่าทั้งชีวิตอยู่ได้มันใหม่ๆแต่ว่าศรัทธาเขาดีแถวนั้นนะที่อยู่ที่อาศัยมันก็ไม่ใช่แบบที่อยู่นี่หรอกทำเป็นห้านแล้วก็ฟางกบเข้าเอาข้าวแล้วก็ยู้เข้าไปแค่นั้นแหละอันนี้เราก็ประกันตั้งใจเหรอแต่ว่าเข้าพรรษามาอธิษฐานพรรษามาแล้วเราก็ไม่ได้มีการมีงานอะไรหรอกตั้งหน้าตั้งตาอะไรตั้งหน้าตั้งตาทำเอาเรื่องก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยเราจะทำความสะอาดแล้วก็ไม่ได้ต้องล้างล็อกคือเตียงเรื่องอะไรปัดกวาดอะไรแบบทูทูเอามันคือว่าของพวกนี้มันยังไม่ได้แก่ทานมันไม่ไหวมันมากน้ำมันสกปรกเท่าไหร่หรอกแล้วก็จัดแจงกุฏิของเราก่อนมีความสะอาดเรียบร้อยองค์ใดไม่เหมาะสมก็ค่อยว่ากันจะเปลี่ยนกันไปนะตามฐานะตามพอใจนั่นแหละปลูกบ้านทำผู้อยู่ฉันอู่ตามผู้นอนนั่นแหละถ้ามันเหมาะสมองค์อยู่ประชาเป็นยังไงอะไรองค์ไหนอยู่ประชาเป็นยังไงเห็นผีไหมล่ะกลัวไหมกลัวอยู่เกิดในชีวิตมีครั้งเดียวหรือมั้งเรียกเข้ามาสิถ้ามันมีผีจริงๆลองคืนเดินจงกรมไหมล่ะมันคิดความกลัวของตัวเองหรอกความกลัวมันความกลัวของตัวเองนะมันทุกคนมันก็กลัวเหมือนกันนะเราก็เหมือนกันสมัยแต่ก่อนไปอยู่ในป่าช้านะเรียกว่ามันกำลังข้าวหารสมัยก่อนเขาว่าพระธุดงค์กรรมฐานนี่เขายกยอสรรเสริญผ้ากระดำมีบาทมีกฎเขาเคารพนับถือจริงๆเท่าไหนผีดุผีแรงเขาเอาไปละ
ประชาบ้างที่หัวนาเขาบ้างนะอันนี้เราไปเจอที่ประชาทั้งอีสานนั่นไปกันทั้งองค์มันตายโรคที่ดาดตะกอดมันก็ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไรหรอกทั้งเผาทั้งฝังเลยเต็มไปหมดแหละก็เลยให้เขาไปทำกับต๊อบอยู่ทำกับต๊อบอยู่แล้วก็กลางวันมันไม่เป็นไรที่ชาวบ้านเขาก็ไปทำมุ่นทำนี่ทางทำตะกรมทำที่อยู่ที่อาศัยให้พอค่ำมาเขากลับบ้านแล้วเย็นวิวเลยแบบนี้แต่ว่าเขาว่ากรรมฐานนี่นะเขาว่ากรรมฐานเราก็ต้องสู้อายเขาแต่ว่าองค์หนึ่งไม่ได้นอนนะ7 คืนนะมันใบไม้มาตีกับกระต้องกระทบที่เราอยู่ดังก็หัวผีมากวนนั่นนอนไม่หลับนั่นนะแต่เราไม่กลัวหรอกแต่ว่ากลัวอยู่แต่ว่าสู้ก็คืนก็ลงเดินลงเลาะดูมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเราคิดเนี่ยมันมาแหละเราจะได้ฝึกความแข็งแกร่งในตัวเองทุกองค์นั่นแหละมันก็เป็นหมดทุกองค์อย่างหลวงปู่ฟั่นเหมือนกันไปทุดงกับนมๆอยู่หนึ่งกับไปกับเนนกับพระขาวไปมันก็มืดค่ำแล้วไปแวะพักที่ไหนเนี่ยเห็นป่ากล้วยเขาสวนกล้วยเขาก็เลยไปกลางกดในสวนกล้วยแล้วไปกล้วยแห้งมันแห้มันนี่มันก็แห้งมันก็พับลงเนี่ยกลางคืนมากับเดือนสว่างดูเลยมันกับพี่เป็ดเดือนกับพ่อสว่างมันเป็ดนี่วะถ้าก็นั่งสู้เป็ดอยู่ตลอดคืนเนี่ยไม่หลับเลยก็กลัวผีนะเน้นก็กลัวก็ขาวก็กลัวนั่นนะมาเป็นเป็ดเขาบอกเป็ดผมยาวมันหัวหย่อนลงมานะตื่นเช้ามาสารเสร็จแล้วไปดูที่มันเป็นเปรตหรือเป็นอะไรโอ้ใบกล้วยแห้งเนี่ยมันแค่นั้นแหละถ้าเราไม่ได้ไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้หรอกคนเราบางองค์บางท่านเขาก็ได้ความสงบรู้ธรรมเห็นธรรมกับความกลัวนั่นแหละอย่างอาจารย์แปลงวัดอุดมสมพรเหมือนกันอยู่ถ้ำขามสมัยก่อนนั้นจิตไม่สงบจิตหมุนวายออกจากถ้ำไปวุ่นไปทำแค่นั่งนั่งไปนั่งไปจิตลอดจิตหมุนวายเสียใหญ่มันร้องเออทีเดียวเนี่ยจิตโวบตรงทีเดียวนะท่านก็อยู่ได้มาเท่าทุกวันนี้ดูที่นี่เฮามันจิตอยากต้องหาอะไรสัตว์บังคับนี่ตัวบังคับเองตัวบังคับตัวเองไม่ได้ต้องเอาสัตว์เอาเสียมาบังคับบางทีแล้วก็ผีมาบังคับนะอันเทวดาจะไปหวังเห็นก็เถอะไม่มีทางหรอกนี่แหละเขาว่าแสวงหาที่แบบภูมิแก่ผีแก่นะมันกับภูมิผีอยู่กับเรานี่แหละมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับเรามันกัดกินเราอยู่ทุกวันเช้านี่ก็มีเรื่องของผีเป็ดผีไก่ผีหมูอยู่ในกระเพาะเรามันอยู่มากๆมาตอนดึกๆมามันก็มันเถียงกันนะผีอยู่ท้องร้องไว้อาญาท่านมาแดงมาอาฉันหน่อยท้องเสียผีมันต่อยกันอยู่ในกระเพาะเรานะเดี๋ยวไปคิดมากนะคิดมากฟุ้งมากกลัวมากใจมันแตกเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาเป็นบ้าเป็นบอยอีกต้องระมัดระวังเอาระวังในศีลในพระวินัยของเราน่ะพยายามตั้งอกตั้งใจเอาประมาทก็ไม่ได้มันมีคือมันมีเจ้าที่เห็นนะมีเจ้าที่อยู่คุ้มครองรักษาถ้าเราทำไม่ดีมันก็เป็นไปได้นับแต่512มาถึง38มีพระเมเนนเป็นบ้าคลั่งไปตั้ง14-15องค์เลยนะที่ทำไม่ดีประมาทเลื่อนเล่อนั่นแหละไม่เคารพพระธรรมวินัยไม่เคารพครูบาอาจารย์และหมู่พวกนี่นะนี่ก็ต้องระวังเอาครูบาอาจารย์ท่านก็ไปกันละไปอยู่ที่ใดก็เหมือนกันอยู่ในป่าได้เข้าก็เหมือนกันเข้าไปอยู่ในป่าลึกๆที่เป็นที่ใหม่ยิ่งมีระเบียบกว่าพวกเราอยู่ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างส
ากผ้าตากอะไรก็ตามท่านให้มาเรียบร้อยนะขนาดว่าเราฟิตในข้อดงข้อวัดปฏิบัติมาเนี่ยว่าบัดความสามารถอุ้ยไม่เท่าพระอรหันต์ปฏิบัติลองเท่าล็อกนะแล้วก็ค่อยไปย้อนถามว่าพระอรหันต์ท่านปฏิบัติลองเท่าท่านยังไงท่านก็อธิบายให้ฟังลองเท่าเป็นลองเท่านั่งใส่ไปกุฏิแล้วท่านก็เด็ดแล้วก็แหนบไว้ให้ดีเก็บไว้ให้ดีหนูก็กัดไม่ได้หมาก็กัดไม่ได้ที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละทำความสะอาดก็เราที่อยู่ทุกคนทุกแห่ง